าความรู้สึกแรกตั้งแต่ได้รับการติดต่อมาเลยนะก็จริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มาร่วมโปรเจกต์นี้เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่เห็นเขาพูดกันมาปากต่อปากว่ามันเริ่มมานานแล้วแล้วก็เหมือนว่ามันเริ่มมานานแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเราแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอแบบได้มาร่วมทำงานกับพี่คิงด้วยได้มาทำงานกับช่องสามด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกก็มันเกินฝันมากจริงๆครับคิดว่าตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยตั้งแต่ไปแคสนี่ก็คือแบบทำกันบ้านหนักมากไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าพอไปเจอบทแล้วเราจะได้มาถึงแบบถึงขั้นที่แบบว่าวันที่เขาเรียกตัวมาเล่นก็มันเกินฝันมากจริงๆครับเพราะว่าเป็นละครดังมากที่ตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่แล้วก็คุณแม่ยังแบบชอบดูละครอะไรเงี้ยเราก็เห็นผ่านตามาบ้างแต่ก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นละครที่ดังมากๆพอเรามาเล่นเองเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกค่อนข้างกดดันนิดนึงก็ไม่คิดไม่ฝันกันนะว่าจะได้มาเจอมาร่วมงานกับพี่คิงมาร่วมงานกับ Good Feeling แล้วก็มาร่วมงานกับช่อง3เพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยดูผลงานของพี่คิงผ่านตามาแล้วก็มันเป็นความประทับใจมากๆที่วันนึงเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยเรามาเล่นละครให้พี่คิงเนี่ยมันก็แบบว่าเป็นความรู้สึกที่แบบมันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันคือเราเห็นผลงานของแกมาตั้งนานแล้ววันนึงเราได้มาร่วมงานอันนี้ผมก็ยังไม่เคยบอกพี่คิงเหมือนกันไม่กล้าเขินตั้งแต่คิดว่าได้รับบทสรุปเนี่ยตัวเองก็ทำกันบ้านหนักมากทั้งพี่คิงส่งไปเรียนเรื่องการพูดด้วยส่งไปแบบว่าส่งไปเวิร์กช็อปต่างๆส่งไปเรียน acting การแสดงไปปรับบทไปปรับคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแม้กระทั่งวันลิททูที่แบบว่าทางทีมงานส่งมาให้ดูว่าเป็นผังสรุปจะต้องเป็นคนแบบนี้นะเป็นคนที่แบบมีความใจเย็นลักษณะราศีแบบนี้ทำกันบ้านแม้กระทั่งว่าเกิดคุณสรุปเกิดวันนี้จะเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเราทำกันบ้านหมดทั้งระหว่างถ่ายทำไปเนี่ยเราก็แบบว่ารู้สึกค่อนข้างเกรงเหมือนกันเพราะว่าพี่คิงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าใจเย็นมากๆขอ energy เยอะๆหน่อยเลิกเออนะให้เต้นก่อนเลยอ่ะแต่มันก็ชิวๆใช่ไหมครับใช่จริงๆมันชิวๆคือไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสเลยใช่แต่ถ้ามันงงอะไรก็ใจดีมากๆจนแบบบางทีรู้สึกแบบเฮ้ยเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าการแสดงของเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าทำไมมันผ่านง่ายแปลกๆวะหรือว่ายังไงแต่จริงๆเราก็ถ่ายกันแบบหลายซีหลายเทคมากเพราะว่าเราค่อนข้างที่แบบว่าอยากให้เห็นองค์รวมที่แบบหลายมุมมองจากทางผู้กำกับเขาเราก็ระหว่างถ่ายไปก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จะแบบแอบสงสัยตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมอยากรู้ฟีดแบ็กตัวเองผมก็อยากพยายามคอยถามพี่คิงอยู่ตลอดว่าพี่ครับถ้ามีอะไรเนี่ยติดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยพี่บอกผมได้เลยนะเพราะผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในการแสดงของผมเท่าไหร่แต่พี่คิงเป็นคนใจเย็นมากๆพี่คิงก็จะบอกว่าโอเคอยู่ก้าวถ้ามันไม่โอเคอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกเองอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกแบบเกรงใจรู้สึกแบบแต่คือรู้สึกสบายใจที่ได้ร่วมงานกับพี่คิงผมก็จะแบบบอกกับพี่คิงเสมอว่าพี่แบบโชคดีมากๆที่ได้แบบว่าเพื่อนร่วมงานที่แบบน่ารักมากๆทุกคนตั้งแต่ผมบรรยากาศตั้งแต่ผมเข้ามาในกองตั้งแต่วันแรกๆนะผมไม่เคยเจอแบบที่ไหนแบบนี้รู้สึกว่าแบบสบายแบบนี้มาก่อนทั้งแบบว่าไม่มีคนกดดันอะไรในตัวผมเลยพี่ๆทีมงานทุกคนคือแบบซัพพอร์ตผมแบบตลอดเวลาไม่ว่าจะผิดพลาดเล็กน้อยขนาดไหนก็คือแบบไม่เคยแบบมาหงุดหงิดใส่กันหรือแบบอะไรเงี้ยทุกคนแบบพร้อมซัพพอร์ตกันตลอดเวลาให้กำลังใจกันตลอดเวลานี่มันเป็นความน่ารักกันในระหว่างการถ่ายทำจริงๆก็อยากให้รู้ว่าแบบว่าเรามีทีมเวิร์กกันที่ดีมากขนาดไหนกว่าละครของเราเนี่ยมันจะออกมาครับฉากไหนยากที่สุดสำหรับผมนะฮะก็คงเป็นอาจจะเป็นแบบว่าเลิฟซีนแรกๆเลยเพราะว่าพอเปิดกล้องมานี่เราประเดิมกันด้วยแบบว่าเข้าคู่กับน้องเลยเข้าแบบว่าซีนรักซีนอารมณ์กับน้องตั้งแต่แรกเลยก็ซึ่งก็เกรงเหมือนกันเรายังไม่ได้แบบว่าละลายพฤติกรรมกันมากอะไรขนาดที่แบบว่ามาถึงแบบเข้าอันนี้คือมาถึงแล้วเข้าซีนแบบหวานก่อนเลยอย่างเงี้ยมันทำให้แบบค่อนข้างเกรงเหมือนกันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางของน้องเล่นออกมาเป็นยังไงซีนหวานซีนเล็ดตอนเวิร์กช็อปเราก็เหมือนแบบบางทีแล้วก็มีกักกันบ้างเพราะเราก็ยังแบบยังรู้จักกันไม่มากแล้วยังแบบมันมีเวลาน้อยในการเตรียมตัวอะไร